ำชามตกกี่ครั้งเนี่ยฮะไม่ช่วยอะไรสักอย่างมีแต่หาเรื่องมาให้รับอะไรดีคะคุณไม่เอาเมนูมาให้ผมจะสั่งอาหารได้ยังไงเมนูมาแล้วค่ะเมนูไม่ต้องแนะนำอ่ะภาษาไทยผมอ่านออกกินแล้วเวยแตกเลิกงานแล้วป่านี้ยังไม่กลับมาช่วยงานที่ร้านอีกรู้อยู่ว่าวันนี้ลูกค้าเยอะแทนที่จะกลับมาช่วยหายหัวไปไหนเนี่ยแอบอู้งานตลอดเลยกลับมาแล้วตัวเองรอนานไหมเนี่ยกลับมาได้แล้วเหรอก็จะกลับมาซะได้นี่อะไรอย่าเลิกงานตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งกลับมาถึงร้านเนี่ยโอ้ยวันนี้ลูกค้ามันเยอะพี่ก็รู้วันนี้ที่ร้านก็ลูกค้าเยอะจะตายฉันทำคนเดียวเนี่ยคนงานก็ไม่มีใครช่วยเลยแทนที่จะกลับมาช่วยกันเร็วๆวันนี้ก็รีบเต็มที่แล้วแต่รถมันตีนี่รีบมาเลยนะรีบมาอะไรล่ะฮะช้าช้าป่านี้กว่าจะกลับมาถึงบ้านดูสิเนี่ยกองเต็มโต๊ะเลยน่ะยังไม่ได้เก็บอีกตั้งหลายโต๊ะเก็บชามช่วยฉันเลยเนี่ยเนี่ยก็เก็บอยู่นี่เลยสั่งหัดทำให้มันเร็วๆหน่อยดิได้มีงานรีบดูเว้ยอะไรเนี่ยทำชามตกเสียหายอีกแล้วค่ะพี่เดือนหนึ่งพี่ทำชามตกกี่ครั้งเนี่ยฮะเดือนที่แล้วก็ทำแตกไปเป็น10ใบนี่พี่จะให้ฉันเอากำไรที่ได้ในแต่ละเดือนอันน้อยนิดเนี่ยมาซื้ออุปกรณ์พวกนี้เหรอฮะไม่ช่วยอะไรสักอย่างมีแต่หาเรื่องมาให้ก็รู้อยู่ว่าทำคนเดียวก็เหนื่อยแล้วแทนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระนี่มาช่วยเพิ่มภาระชัดๆเลยอะอะไรอะไม่ได้เรื่องเลยนี่ยืนนิ่งอยู่ทำไมฮะเรี่ยวแรงไปไหนหมดฮะถามจริงนี่อย่าบอกนะว่ามีผู้หญิงอื่นใช่ไหมฮะแกมีผู้หญิงคนอื่นเหรอเอาจะเอาเวลาที่ไหนเล่าตัวเองนี่ทำงานเสร็จก็รีบมาร้านอีกแล้วเลี้ยวแรงไปไหนหมดมือไม้อ่อนแรงจะให้ยกไปไหมเนี่ยเอายกสิถ้าให้ฉันยกเองจะเรียกมาช่วยไหมงั้นฉันทำเองไม่ง่ายกว่าเหรอยกไปไหนยกไปในครัวสิยังจะถามอีกอะไรอ่ะเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้โง่จริงๆเลยอ่ะอะไรวะน้องสั่งอาหารหน่อยเด็กอ๋อค่ะรอแป๊บนึงนะคะมาแล้วค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะนี่คุณไม่เห็นผมเหรอผมมานั่งนานแล้วเนี่ยคุณไม่เห็นหัวลูกค้าเลยเหรออะไรเนี่ยมีที่ไหนบริการแบบเนี้ยแย่จริงเลยร้านอะไรแบบเนี้ยห่วยแตกคือพอลูกค้ามานั่งปุ๊บดิฉันก็รีบวิ่งมารับออเดอร์เลยนะคะมันวันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะลูกค้าผมนั่งรอตั้งนานแล้วอ่ะคุณก็เพิ่งวิ่งเข้ามาต้องรอให้ผมเรียกก่อนใช่ไหมคุณถึงจะวิ่งเข้ามาเนี่ยต้องขอโทษจริงๆนะคะวันนี้ลูกค้าจะทานอะไรดีคะผมจะทานอะไรแล้วไหนเมนูอ่ะคุณไม่เอาเมนูมาให้ผมจะสั่งอาหารได้ยังไงดิฉันคิดว่าลูกค้ามาทานทุกวันประจำจนลูกค้าจำเมนูร้านได้แล้วอะค่ะอะไรของคุณนี่คือผมเป็นลูกค้าประจำผมต้องจำเมนูร้านคุณได้ทุกอย่างเลยเหรอฮะผมถามจริงคุณเป็นเจ้าของร้านคุณจำเมนูได้ไหมว่าของคุณมีกี่เมนูร้านคุณอะคุณจำได้ทุกเมนูไหมราคาคุณจำได้ไหมแล้วอะไรลูกค้าประจำเขาต้องสั่งอาหารเหมือนเดิมจำเจซ้ำซากแบบนี้ทุกวันเหรออะไรของคุณผมจะมากินอาหารใหม่ๆแปลกๆที่มันไม่เหมือนทุกวันไม่ได้เหรอคุณคิดอะไรของคุณเนี่ยฮะคุณบริการลูกค้าแย่แล้วคุณยังปฏิบัติกับลูกค้าแบบนี้อีกเหรอไปเอาเมนูไหมผมได้ค่ะลูกค้างั้นเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวดิฉันรีบไปเอาเมนูมาให้นะคะลูกค้าจะได้สั่งอาหารรอสักครู่นะคะเร็วๆเลยหิวนี่ค่ะลูกค้าเมนูมาแล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันจะแนะนำเมนูให้นะคะเมนูคุณไม่ต้องแนะนำอ่ะคุณจะแนะนำผมทำไมภาษาไทยผมอ่านออกภาษาอังกฤษผมก็อ่านออกเมนูคุณเป็นภาษาอะไรทำไมร้านคุณเมนูเป็นภาษาอื่นหรอเปล่าค่ะถ้าอยากแนะนำค่ะลูกค้าจะสั่งอะไรล่ะคะเดี๋ยวดิฉันจะได้ลิสต์ผมบอกให้คุณเงียบไงหยุดพูดได้แล้วค่ะแล้วมีเมนูอะไรอร่อยอ่ะ
ของอร่อยของทางร้านนะคะก็จะเป็นหอยลายอบเนยค่ะทานคู่กับขนมปังกระเทียมนะคะลูกค้าแล้วก็เมนูแนะนำเนี่ยก็จะเป็นแหนมเนืองซึ่งน้ำจิ้มที่นี่จะอร่อยมากเลยนะคะที่สำคัญวันนี้มีเมนูส้มตำพิเศษด้วยค่ะพอละน้องคุณไม่ต้องพูดละผมรู้ละกินละลมเสียว่ะบริการลูกค้าก็แย่พูดก็เยอะอะไรของคุณวะสรุปลูกค้าจะไม่รับออเดอร์เลยเหรอคะทำไมอ่ะผมไม่สั่งสักออเดอร์นี่ผมเป็นลูกค้าประจำผมนั่งร้านคุณไม่ได้หรอทำไมกลัวเปลืองแอร์หรออ๋อไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนั่งได้ค่ะลูกค้าอย่างนั้นเอาเครื่องดื่มไหมล่ะคะผมบอกผมไม่เอาอะไรเลยไงทำไมคุณมีปัญหาอะไรปะได้ค่ะลูกค้าคุณจะมาบริการแบบนี้ได้ไงแบบนี้ลูกค้าก็ไม่เข้ากันพอดีร้านเจ๊งหมดอ่ะแบบเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับเห็นเสียงดังไปถึงหน้าร้านเลยครับแล้วคุณเสือกอะไรอ่ะคุณเป็นใครผมจะมาทำไมเนี่ยคะพี่ก็บอกแล้วไงว่าให้อยู่หลังร้านจะออกมาสร้างปัญหาให้ฉันอีกทำไมนี่แค่ลูกค้าวายวายฉันก็ปวดหัวมากพออยู่แล้วนะนี่พี่จะออกมาหาเรื่องให้ฉันอีกเหรอปัญหาที่ต้องแก้ทุกวันนี้ก็เยอะมากอยู่แล้วนะกลับเข้าในครัวไปเลยเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองไม่ต้องมาสร้างความวุ่นวายให้ฉันมากได้ไหมคุณซุบซิบอะไรกันต่อหน้าผมเนี่ยทั้งคู่เลยถ้าคุณจะทะเลาะกันนะมีทะเลาะกันไกลๆนู่นไปทะเลาะอะไรกันต่อหน้าผมแล้วทำไมนี่ที่คุณมาคือคุณจะมาบอกว่าผมไม่สั่งออเดอร์ผมนั่งที่นี่ไม่ได้อีกคนนึงใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นครับพอดีผมเห็นลูกค้าเสียงดังนะครับก็นึกว่ามีปัญหาอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ครับปัญหาให้ช่วยใช่ไหมผมมีเรื่องนึงให้คุณช่วยก็ได้ครับคุณช่วยเอาผู้หญิงคนนี้ออกไปไกลผมทีอะไรกันนะบริการลูกค้าก็แย่เป็นเจ้าของร้านภาษาอะไรผมเป็นลูกค้าประจำผมจำเมนูคุณได้ทุกอันหรอฮะคุณตัวคุณเองคุณจำได้ไหมแล้วเมนูก็ไม่เอามาให้ผมแล้วผมเข้ามารอตั้งนานแล้วก็ต้องรอผมเรียกรอผมเรียกกว่าคุณจะมาก็นานแล้วบอกมาเร็วอีกท่านไหนว่าบริการก็ป่วยแย่มากๆเลยทำแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวร้านก็เจ๊งหืออีกอะไรไร้สมองจริงดีคุณนี่ผมว่าคุณพูดเกินไปหน่อยแล้วนะครับพูดเกินไปตรงไหนคุณจะมาพูดจาแบบนี้ได้ยังไงครับในเมื่อเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมเห็นเข้ามาในร้านเนี่ยก็มีแต่คุณเนี่ยแหละครับที่พูดจาไม่ดีกับเขานี่คุณพูดจาหยาบคายเกินไปหน่อยแล้วนะครับคุณมาบอกเขาว่าเขาไม่ดีอย่างงูเขาไม่ดีอย่างนี้แล้วคุณนะครับทำตัวกับเขาดีนักหรือไงอยากให้เขาให้เกียรติคุณทำไมไม่ให้เกียรติเขาบ้างนะครับถ้าจะบอกว่าใครไร้สมองอ่ะผมว่าคุณนั่นแหละครับไร้สมองพูดจาอย่างนี้ใส่ลูกค้าได้ยังไงเนี่ยฮะนี่พูดอะไรออกมารู้ตัวมั้งหรือเปล่าเนี่ยและที่พูดมาเมื่อกี้เขาเป็นลูกค้านะพูดแรงขนาดนั้นได้ยังไงอะฮะทำไมถึงทำอย่างนี้อะด่าคุณน่ะเขาด่าก็ต้องยอมให้เขาด่าไปไหมอะเขาเป็นลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าไม่เข้าใจหรือไงถ้าเขาคอมเพลนร้านเราขึ้นมาจะทำยังไงฮะร้านนี่เจ๊งจริงแน่อยากไม่มีงานทำหรือไงฮะปล่อยให้เขาด่าคุณอย่างนี้นะคุณพอเลยเพราะคุณทั้งคู่อะหยุดได้ละผมบอกให้คุณไปทะเลาะที่อื่นไงนี่เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะลูกค้าคือพระเจ้าใช่ไหมใช่ค่ะผมเป็นแค่ลูกค้าผมเข้ามานั่งในร้านคุณพูดจาผมก็พูดจาไม่ดีเมนูที่คุณเอามาให้ผมก็ไม่สั่งทำไมคุณยังพูดจากับผมดีเลยแต่ทำไมคนใกล้ตัวคุณคนที่คุณรักแล้วเขาก็รักคุณคนที่คอยแคร์แล้วก็ดูแลห่วงใยคุณมาตลอดทำไมคุณถึงพูดจาดีกับเขาไม่ได้เอาจริงๆนะนี่คุณเห็นลูกค้าเนี่ยสำคัญกว่าคนที่คุณจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปทั้งชีวิตอีกเหรอเลี้ยวแรงไปไหนหมดฮะถามจริงนี่อย่าบอกนะว่ามีผู้หญิงอื่นใช่ไหมฮะจะมีผู้หญิงคนอื่นเหรอ
เอ้าเข้าไหมครับไม่เข้าพี่พี่ผมมีเรื่องจะถามพี่อย่างนึงอ่ะเอ้าได้ครับผมมากินร้านพี่ประจำเลยนะแล้วผมก็เห็นพี่โดนด่าประจำเลยผมถามจริงพี่พี่ทนได้ไงอ้าวมันก็เรื่องปกติแหละครับอยู่ด้วยกันมานานเราก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันไม่ปกติหรอกพี่นี่ไม่ใช่วิสัยคนปกติคนทั่วไปก็ไม่ทำกันหรอกมั้งพี่ผมชินแล้วล่ะครับอีกอย่างผมก็รักเขาล่ะครับแล้วผมถามจริงพี่พี่เคยคิดจะตอบกลับเขาบ้างไหมงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจัดการเองจัดการยังไงครับเอานะเดี๋ยวตามผมแล้วกันเอางั้นครับเอางั้นแหละนี่ผมถามคุณจริงๆนะตอนที่ผมมานั่งแล้วผมพูดจากับไม่ดีกับคุณคุณรู้สึกยังไงจริงๆก็อึดอัดนิดหน่อยค่ะขนาดผมเข้ามาพูดจาไม่ดีกับคุณแค่ไม่ถึง5นาทีเลยคุณยังรู้สึกอึดอัดและกลับกันความรู้สึกของคนที่เขาต้องอยู่กับคุณตลอดเวลาแล้วเขาต้องฟังคุณเป็นแบบนี้ตลอดเวลาคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกไงเขาจะอึดอัดแค่ไหนบ่อยครั้งที่เราแต่แคร์ความรู้สึกของคนแปลกหน้าแต่กลับละเลยความรู้สึกของคนใกล้ตัวเราคิดว่าสนิทกันรู้นิสัยกันแล้วแต่เอาจริงๆไหมคุณยิ่งเป็นคนใกล้ตัวเรามากเท่าไหร่เรายิ่งต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้นไม่ใช่หรอจริงๆแล้วผมคิดยังไงคิดอะไรคิดอะไรดูท้ายคลิปผมถามจริงนะพี่ผมให้พี่คิดดีๆอีกรอบเลยนะตั้งใจนะพี่อยากจะตอบกลับเขาไหม